สวัสดีเพื่อนๆมาเจอกับเจ้าจิ้งจอกสีเทาใน Monster Hunter World Iceborne กันอีกครั้งนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นการที่เจ้าจิ้งจอกตัวนี้จะไปปะกับเจ้าเวลคาน่ากันแล้วในเควสที่ชื่อว่า A Tales of Ice and Fire นะครับ Ice ในที่นี้ก็จะเป็นเจ้าเวลคาน่าส่วน Fire นั้นไม่ได้หมายถึงจิ้งจอกแต่อย่างใดแต่โดยจากสภาพหมายคิดว่าน่าจะหมายถึงตัวแผนที่ Elder Races เสียมากกว่าหลังจากที่เราจัดการเจ้าบาคิดิออสไปได้เนี่ยครับที่เซเรน่าจริงๆตอนนี้นี่จะมีพวกเควสอัปเกรดพระคุมขึ้นมาบานเบือกเลยรวมถึงเควสในการอัปเกรดไอ้เจ้า Ancient Forest ให้ได้ช่องปลูกช่องที่4มาด้วยนะฮะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปทำก่อนได้หรือจะรอจบเควสนี้แล้วค่อยไปเซเรน่ากันก็ว่าได้ฮะในการเตรียมตัวเควสนี้ก็จะเป็นไอ้นี่นะฮะเจ้าเวลคาน่าเนี่ยมันก็เป็นมังกรน้ำแข็งเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวหมาก็จะเอาธนูไฟไปซึ่งในครั้งก่อนหมาได้พูดถึงไอ้เจ้าอสูรลาทารอสไว้ว่ามันจะเอาไปอัปเกรดธนูกามินัสได้อันนี้หมาจำผิดนะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยจริงๆมันต้องใช้ของจากอีกตัวนึงแต่ว่าถ้าเราตีอสูรลาทารอสได้เนี่ยเราจะเอาคอร์เทกซ์ของมันมาอัปเกรดธนูอัญจนาให้กลายเป็นเฟรมโบ2ได้ซึ่งเป็นธนูขั้นสูงสุดของเราของธาตุไฟที่แรงที่สุดในตอนนี้นะฮะก็จะมีพลังธาตุอยู่ที่450แล้วก็พลังโจมตี300กว่าซึ่งข้อเสียอย่างเดียวของมันคือ2อย่างฮะนั่นคือไม่มีสล็อตแล้วก็ลบ 20% affinity เพื่อนๆก็เลือกเอานะกันนะส่วนของหมาตอนนี้จะเอาแค่อาจจะอาร์ค3เดิมๆของหมาไปก่อนเพราะมันง่ายกว่าแล้วก็ต้องขออภัยเพื่อนๆอีกอย่างนึงด้วยตรงที่หมาเคยพูดถึงเกี่ยวกับ Hold for Lead Expedition ว่าถ้าเกิดใครเจอไอ้เจ้าฟอลลิชิงที่เป็นบัตเตอร์เบอร์ให้ไปเก็บต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะฮะจริงๆมันยังไปเก็บไม่ได้เพราะพื้นที่ที่เก็บมันจะอยู่หลังที่เราจบเนื้อเรื่องตรงนี้ไปอีกแป๊บหนึ่งฮะเพราะงั้นตอนนี้เราจะเก็บได้แค่เจ้าฟอร์เซนฟอริเอตนะการเตรียมตัวก็ไม่มีอะไรมากก็ของลุยเอลเดอร์ดากอนธรรมดาธรรมดาแล้วก็อุปกรณ์ที่จะเอาไปก็ของซัดธาตุไฟพระคลุมจะใช้อีวอชันเมนเทนก็ได้นะฮะถ้าเกิดใครที่อยากจะหลบผิวๆหน่อยหรือใครที่ไม่ชัวร์จะเอาไอฟูเมนเทิลไปก็ได้ครับเพราะเวลคาน่าจะใช้น้ำแข็งในการโจมตีเราเป็นอย่างเดียวเลยถ้าแก้ภาพก็มีฮะแต่ที่จะโดนมันเล่นกันซะมากก็จะเป็นน้ำแข็งซะมากกว่าของหมาตอนนี้ชุดเนี่ยเริ่มจัดง่ายขึ้นเพราะมีสล็อตเยอะขึ้นเพราะงั้นก็ประมาณนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครไม่มีไอ้เจ้าบาร์จิเวล4บาร์จิเวล plus เนี่ยฮะก็ตอกเป็นเจ้าบลาสไป2ลูกแล้วก็ใส่ถอดเอ็กเปิร์ตตรงนี้ไปใส่บลาสนะฮะจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดหมาใช้อันจานัทเฟรมโบ2เนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีสล็อตแล้วหมาจะค่อนข้างปวดหัวนิดหน่อยกับการจัดชุดนี้มากขึ้นแต่ถ้าหมาใช้กาวินัทเนี่ยตอนนี้พลังโจมตีธาตุมันจะแค่300ซึ่งน้อยกว่าอันจาอาร์ค3อีกหมาก็เลยคิดว่าอาจจะต้องใช้เจ้าอันจาอาร์ค3นี่ไปยาวๆก่อนก็ต่อให้หมาใช้กาวินัสไปมันก็ยังมีอยู่ดีนะมันก็ผมไม่ถูกเพื่อนเนี่ยมันก็จะว่ามันเบาเมื่อหกเบาแหละเอาว่าเดี๋ยวเราไปลุยกับเจ้าเวลคาน่ากันดีกว่านะฮะเดี๋ยวหมาก็จะเอาชุดอย่างนี้ไปนี่แหละตายกันให้มันรู้กันไปตายมันก็ตายเองนี่นะก็เราก็จะไปซัดกันที่เอลเดอร์เลเซสแน่นอนว่าโคคูไม่ให้เราเลือกแคมป์อีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่ที่เราจะไปมันไม่ต้องเลือกกันอยู่แล้วแคมป์เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ไปกันโลดฮะคิดว่าหลายคนน่าจะไปลองเชิญกันมาแล้วใน Expedition อย่างที่เคยพูดถึงไปเพราะงั้นก็คงน่าจะเริ่มชินกันแล้วนะหรือถ้ายังไม่ใครยังไม่เคยลองก็มาลองในเควสนี้ก็ได้ฮะมันก็จะตื่นเต้นเร้าใจกันนิดนึงก็ตายแล้วกินข้าวหน้างานได้ไหมเนี่ยここに来る前一騎団だった祖父から渡されたんです多分新大陸から持ち帰ったんだと思います分かってます新大陸のものは持ち出し禁止それでも祖父はあの月から持ってきたと祖父は昔言っていましたもう二度と行けない思い出の地だと
新大陸から戻った祖父はこの石をずっと調べていました。いつもは陽気な人でしたが、石のこととなると真剣で、結局何もわからなかったようですが、どんな気持ちで持ち帰ったんだろう。なぜ私に。見つけてこいということなのかな。40年前にはできなかったことも誰かに託され引き継がれ、いつかはなされるはずです。その繰り返しが私たちをここに連れてきました。この答えだってきっとあります。だから、大自然の中でまだまだあがかないと。อันนี้ก็จะมีเล่าถึงความหลังของคู่หูเรานิดนึงนะฮะในสิ่งที่คู่หูของเราถือก็จะเป็นเกล็ดของเจ้าเวลคาน่านะฮะซึ่งเขาบอกว่าคุณปู่ของเธอเนี่ยเอามาจากโลกใหม่ซึ่งเราก็ทำหน้าเหวอไปนิดนึงเพราะว่ามันมีกฎที่ไม่ได้บอกกับผู้เล่นอย่างนึงว่าไอ้นี่ฮะจะไม่มีการเอาของจากโลกใหม่กลับไปยังโลกเก่าเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกับระบบนิเวศได้ซึ่งคือจักรวาลของมอนฮันเนี่ยเราก็ยังมีอะไรที่ไม่รู้หลายอย่างของเล็กน้อยบางอย่างเนี่ยฮะมันอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่อะไรขึ้นมาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนรอที่เราต้องไปค้นหากันเองครับว่าแบบทางแคปคอมเขาเขียนอะไรกันไว้บ้างซึ่งทางคู่หูเขาเนี่ยเขาก็รู้นะว่าเฮ้ยมันมีกฎข้อนี้อยู่นะแต่ก็ทำไงได้นะของดูต่างหน้าของปู่เขาอะแล้วก็มีบอกมีถามเรานะว่าอะไรนะที่ทำให้แบบคนเราเนี่ยทิ้งบ้านตัวเองทิ้งคนที่รักไปเพื่อไปทำอะไรที่คิดว่าตัวเองจะไม่ได้กลับมาเจอหน้ากันอีกแล้วคือไปเลยคือตัวเที่ยวเดียวไม่มีโอกาสได้กลับมาแม้ว่าตัวเธอจะไม่รู้ว่าคำตอบของเหตุผลนั้นคืออะไรนะแต่แล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมคุณปู่ถึงให้เกล็ดอันนี้มากับเธอเธอคิดว่าคุณปู่เธอเนี่ยอาจจะไอ้นี่ฮะฝากฝังให้เธอเนี่ยไปค้นหาคำตอบต่อไอการออกสำรวจของรุ่นแรกสุดเนี่ยรุ่นปู่ของเธอเนี่ยมันล้มเหลวฮะคือไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าไอเจ้าเนี่ยคืออะไรแล้วก็มันจะส่งผลอะไรยังไงบ้างเพราะงั้นก็เป็นหน้าที่ของรุ่นของเราครับที่ต้องมานั่งหาคำตอบว่ามันคืออะไรซึ่งอย่างน้อยตอนนี้เราก็รู้แล้วเนี่ยว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันคือเกล็ดของเวลคาน่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยไอ้เจ้าเวลคาน่ามันจะส่งผลอย่างไรต่อระบบนิเวศเนี่ยเราคงต้องดูกันต่อไปเพราะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปซัดกับเจ้าเวลคาน่ากันนะตรงนี้ก็ให้ลงไปตามไอ้นี่ได้เลยนะฮะเส้นทางนี้ได้เลยอยู่ห้องนี้นี่หมาแล้วชอบเครื่องผลิตบิงชูเครื่องที่หันไปแล้วก็หันไปแล้วก็นอนลงไปนี่ก็จะเป็นทูตเรียลของการฟาดกับเจ้าเวลคาน่านะเป็นเวลคาน่าที่แบบว่า
ยังไม่ค่อยไอ้นี่ครับดุร้ายมากเท่าไหร่นึกถึงไอ้นี่ฮะนึกถึงไอ้เจ้าการที่เราเจอเบเฮมอสครั้งแรกก็ได้ฮะคล้ายๆกันท่าของเวลคอน่าหลักๆในตอนนี้จะใช้ไอ้นี่ฮะบีมน้ำแข็งวิ่งชนแล้วก็เอาหางแทงเราฮะการแทงหางนี่ต้องระวังนิดนึงฮะค่อนข้างไกลอยู่ว้าโดนลงมาลงมาลุกลงมาแบบนี้ก็ประมาทไม่ได้นะอย่าลืมว่ามันก็เป็นเอลเดอร์ดากอนเสียงเขาเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเราเล่นกับพวกน้ำแข็งกรวดอ่ะป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บไปหมดเลยก่อนโรมาชอบเติมเลือดให้เต็มไปหมดนะว่าแต่ก้อนนี้ทำไมเอออ๋อที่มันเยอะมากน่าจะโดนปีกนะโคตรจบเลยฮะあなたはいつも先に行く。今も昔もこうして課題を残すのね。これは。ก็จบคนไปนะฮะสำหรับการลองเชิงกับเจ้าเวลคอน่าก่อนก็จะสังเกตได้ว่าเราจะไม่ได้ไอเทมอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าตัวเวลคอน่าเลยมีก็แค่ไอเทมง้องแง้งที่เราหาได้ทั่วไปแถมไอเจ้ามอนเตอร์สล็อกโบนนี่ก็เป็นไอเทมที่หาได้เกินกาดอีกต่างหากก็อย่างว่าถ้าเป็นอินโทรให้เราได้เจอกับเจ้าเวลคอน่าตามเนื้อเรื่องซะก่อนนะฮะจากคัตซีนที่เราเห็นตะกี้ก็ต้องบอกว่าคู่หูของเราทำเสียเรื่องฮะงานยังไม่จบแต่รีบกลับมารีบมาหาก่อนเพราะปกติเนี่ย
เราจะเป็นคนเดินกลับไปเพื่อไปรายงานว่าเอ้ยงานจบแล้วนะตรงนี้ทางสะดวกมาได้แล้วอันนี้ก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดนะฮะทำให้รีบวิ่งมาก่อนก็เลยพลาดตัวเราพยายามปกป้องการโจมตีให้ฮะก็เลยโดนน้ำแข็งตกใส่หัวน็อกไปเรียบร้อยตัดไปที่ทางเซเลน่าที่โหดฟอร์ทลีดนะครับคุณป้าแท็กเกอร์ของเราก็ไอ้นี่ฮะเจอจะว่าเรียกว่าอะไรดีนะประมาณว่าของที่เขาคนรุ่นแรกเขาบันทึกทิ้งไว้ฮะเศษผ้าที่คนรุ่นแรกเขาบันทึกทิ้งไว้ว่าเขาเจออะไรบ้างซึ่งยังไม่ทันที่จะได้พบว่ามันยังไม่ทันที่ว่าจะได้บอกเราว่ามันเป็นอะไรฮะก็ไอ้นี่เจ้าเวลคาน่าก็บินผ่านกลับไปที่โหดฟอร์ทลีดซะก่อนแล้วก็ทำให้เกิดที่นี่ฮะช่องน้ำแข็งถล่มแล้วคุณป้าแกก็ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงจากที่เห็นก็เพื่อนๆจะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะฮะตรงที่ว่าตอนที่เราสู้เนี่ยเจ้าเวลคาน่าไม่มีน้ำแข็งเกาะที่ตัวเลยแต่ตอนนี้มันมีน้ำแข็งเกาะเต็มตัวแล้วแล้วมันก็บินจากไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นนั่นก็คือนี่คือเจ้าเวลคาน่าแบบออมือฮะอ่อยให้เราแบบสุดๆเลยมันทอดสะพานขนาดนี้แล้วนะเธอเลือดก็ไม่ได้เยอะนะฮะที่สู้ไปตะกี้ก็เห็นได้ว่าหนีแป๊บเดียวจบถึงจะโดนน้ำแข็งถึงจะโดนหินตกหัวไป2ทีก็เถอะ一度揃っているな。これよりさまず、から君の力によりイベルカーナを退けることができた。มีการถามนิดนึงรู้สึกยังไงบ้างไล่เวลคาน่าไปได้君にしかできなかったと断言できる。さて、当のイベルカーナはイズコへと去ったわけだ。なんか、みんなそうさえ、これじゃ似てねえな。はい、五騎団推薦組としばらくの攻防の後、イベルカーナは外角の形状を急激に変容。その後、渡りの地方面へと飛び去りました。変容の理由、そして。何を目的に流血症の地を訪れたのかも不明です。ก็ทางคู่หูของเราก็มีบอกนะว่าหลังการต่อสู้เนี่ยมันก็ได้แปลงร่างซึ่งก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ๆมันถึงแปลงร่างโดยถึงแล้วก็เหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงไปที่เอลเดอร์ลิเซฟนะฮะ。それと、私個人の印象ではありますが、イベルカーナは撤退したのではなく。เธอก็มีทฤษฎีส่วนตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลคาน่าไม่ได้หนีหรอกมุ่งเป้าที่มีอยู่แต่เพียงแค่ที่ลิวเกชชองที่จะมาเยือนเท่านั้นหรือไม่มันแค่ไม่รู้จะอยู่ที่เอลเดอร์เลเซต่อแล้วทำไมเพราะว่ามันเสร็จธุระของมันที่นั่นแล้วบุกคันの地に住まうはずのコリュが一時でも地脈たぎるリュウケショウの地を訪れた。ผู้การเขาก็เลยสงสัยเอ๊ะแล้วเอลเดอร์ดราก้อนมันจะได้ผลอะไรจากไอ้นี่แหละการไปที่เอลเดอร์สตีมกับไอ้นี่ฮะเอลเวอร์สตีมกับเอลเดอร์เลเซสเพราะว่าตัวมันเองก็เป็นไอ้นี่ฮะมังกรที่อยู่ในเขตเยือกแข็งมาตลอดもしかして外角の急激な変容と関連があるのでしょうか。หน่วยวิจัยก็เลยบอกเป็นไม่ได้นะอาจจะเกี่ยวกับการไอ้นี่ก็ได้พัฒนาไอตัวเปลือกนอกของมันก็ได้นะ調査が必要になる。もう一つ。ก็เลยต้องค้นหากันต่อไปฮะ。変容したイベルカーナですか。とてつもない力の増加を感じました。このままではセリエナが、หลังแปลงร่างแล้วเนี่ยทรงพลังมากเลยนะเวลคาน่าเนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยทีเดียวซึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเซรีน่าน่าจะมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าตอนนี้มันบินพูดไปทางเซรีน่าแล้วบินไปที่โหดฟอร์ทลีดแล้วイベルカーナの所在を明らかにしてくれ。物資技術班は万が一に備え防衛の準備だ。兵器はアステラから援助する。เพราะงั้นเขาก็จะให้เรากลับไปที่โหดฟอร์ทลีดแล้วก็ค้นหาตัวเวลคาน่าให้เร็วที่สุดฮะแล้วเดี๋ยวทางแอสเตล่าเนี่ยที่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็จะทำการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเพื่อส่งไปเป็นอาวุธสำหรับการป้องกันทางนู้นฮะことを忘れるな。一歩ずつ準備しろ。その一つ一つが必ずや身になることを忘れるな。以上。解散。เพราะงั้นเดี๋ยวรอบนี้เราก็จะต้องไปที่โหดฟอร์ทลีกันต่อฮะไปออกสำรวจกัน先
ซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยฮะเราจะต้องไป expedition ที่โหดฟอร์ดลีดแล้วเพราะงั้นตรงนี้เราจะเล่นจากที่เมืองไหนก็ได้นะฮะพูดถึงเมืองแล้วรีเสิร์ชเบสตอนนี้จะมีนี่ด้วยนะฮะจะมีโรงตีเหล็กกับรีเสิร์ชเซ็นเตอร์ให้แล้วเพราะงั้นใครที่ชอบฟังเพลงที่รีเสิร์ชเบสก็สามารถไปกรุ๊กๆอยู่นั้นได้แต่ก็จะไม่มีพวกบอทานิสต์บ้างเท่าไหร่จะไม่ผิดเพราะงั้นหมาก็แวะไปเซรีน่าเนี่ยแหละง่ายดีหมาอยากรู้ว่ามีเควสอะไรเพิ่มบ้างนะแล้วหมาก็ลืมดูเควสที่อัจจาราเลยน้ำนะเดี๋ยวค่อยไปดูก็ได้แต่โดยส่วนตัวคิดว่าไม่น่ามีเพิ่มมีตรงนี้เพิ่มมาหนึ่งเควสแต่ช่างมันพอมาถึงเชฟเขาก็บอกว่ามีอะไรจะคุยกับเราฮะหัวหน้ามีอะไรจะคุยเอ่ยอาจจะเกี่ยวกับคุณป้าแท็กเกอร์ที่ยังไม่ส่งข่าวมาเช่นเคยมั้งฮะยาหรือใช่ไหมครับนั่นแหละฮะก็ยินดีที่เรากลับมาได้นะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าไอ้นี่ฮะเป็นห่วงคุณป้าแท็กเกอร์อยู่แล้วก็คุณป้าเขาเนี่ยออกไปสำรวจแล้วปกติคุณป้าเขาจะยิงไอ้นี่ฮะยิงสัญญาณแฟลร์ขึ้นฟ้าคอยบอกเป็นระยะว่าเฮ้ยตอนนี้เธอยังโอเคอยู่นะแต่ว่าเธอไม่ส่งสัญญาณมาพักใหญ่แล้วพร้อมกับการกลับมาของเจ้าเวลคอน่าที่โฮสต์ฟอร์ดลีดเนี่ยทำให้แกก็ไม่อยากคิดอยู่ว่าอาจจะเกิดอะไรที่ร้ายแรงขึ้นที่สุดได้ซึ่งอารมณ์ตอนนี้ก็ประมาณว่าจะไอ้นี่ฮะจะให้เวลาอีกสักพักหนึ่งละกันถ้าเกิดว่ายังไม่มีข่าวสารอะไรกลับมาเนี่ยวันหน้าแกจะไปหาคุณป้าแกด้วยตัวเองละก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆฮะที่แบบว่าถ้าเราแวะมาที่เซรีน่าก่อนก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้เราสำหรับเควสนี้ก็เดี๋ยวคงจบกันแค่นี้นะฮะแล้วก็เราไปต่อกันที่เควสหน้ากับการไปเอ็กซ์เพนชั่นที่โหดฟอร์ดลีกันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามกันมากนะฮะไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเควสหน้าตอนนี้เราก็ลากันแบบง่ายๆมีเนื้อเรื่องนิดๆหน่อยๆพร้อมกับการดูเจ้าเวลคอน่าโดนซ้อมเล่นเรือนไปแล้วกันนะฮะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ